วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคที่เวลาคัดชนเนี่ยจะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการเปลี่ยนคีย์ลัดอ่ะสมมุติถ้าเราอยากให้กลุ่มก้อนนี้นะครับมันคัดชนกันเนี่ยเราก็จะกดชิป delete ใช่ไหมมันก็จะกลับมาชนกันแบบนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่นะครับให้มันเป็นตัวนี้มันไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมมันเป็นมาร์คคลิปแต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้ใช้มาร์คคลิปเท่าไหร่ก็เลยจะมาเปลี่ยนปุ่ม x ตัวนี้อ่ะให้มันเป็นตัวคัดชนนะครับโดยเรามาเปลี่ยนที่ rip นี่River Delete ก็เราก็กดไปที่ตรงนี้แล้วเราก็กดตัว X เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวแบบนี้ซึ่งมันก็จะเตือนเนาะว่าเราจะลบมาคลิปไปนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเราก็กดโอเคไปได้เลยนะครับก็เป็นการเปลี่ยนปุ่มให้มาใช้ได้ง่ายขึ้นนะมือเราก็จะได้ไม่ต้องแบบไปเอื้อมไปกดชิป Delete นั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เวลาเรากดตัว X แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้มันก็จะคัดชนแบบนี้ให้เราเลยนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้มาแชร์ให้ฟังแค่นี้ครับ